วัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยได้รับของ1ชิ้นนะคะจากไปรษณีย์เนาะอันนี้นะคะพี่อ้อยรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะเพราะว่าน้องมีบอกมานะคะว่าจะมีส่งของชิ้นนี้มาให้พี่อ้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรมาดูกันนะคะของชิ้นนี้ส่งมาจากน้องสายฟ้านะคะน้องสายฟ้าโบลิ่งนะคะช่องสายฟ้าโบลิ่งนะคะมันเป็นอะไรที่พี่อ้อยยังไม่เคยเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่อ้อยขอนั่งหน่อยเนาะมาดูกันวันนั้นน้องบอกมาแต่ว่าพี่อ้อยไม่ได้เห็นของจริงนะครับแค่น้องบอกมาว่ามันคืออะไรเนาะพี่อ้อยคิดว่าฮิวได้ คิดว่าฮิวได้น่ารักค่ะลิปสติก พี่อ้อยขอลองนิดนึงเนาะถ้าทาน้อยๆมันก็สวยอยู่นะคะสีสวยเนาะก็อยากทำคลิปให้น้องอะค่ะเพราะว่าเวลาน้องไลฟ์เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่อ้อยก็จะไปเป็นเพื่อนน้องนะไปช้าไปเร็วพี่อ้อยก็เข้าไปนะคะอันนี้เป็นสีชมพูอมน่าจะอมม่วงนะคะสีชมพูอมม่วงนี่ถ้าทาแล้วน่าจะปากขาวเนาะไอ้หน้าขาวต้องลองของจริงใช่ไหมถ้าไม่ลองของจริงก็ไม่รู้นะว่าสีเป็นยังไงคือสีสวยนะคะสีสวยมากถ้าทาสีแบบพวกนี้ต้องแต่งหน้านิดๆเนาะพี่อ้อยไม่ค่อยได้แต่งหน้าแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าด้วยอายุเรามากขึ้นนะคะก็สุขภาพเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะป่วยนะคะตอนนี้อากาศเย็นนะคะจะเห็นว่าวันนี้พี่อ้อยใช้ผ้านะคะเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็เสื้อตัวนี้ที่ใส่จะเป็นเสื้อตัวหนานะคะเป็นผ้าหนาเนาะพี่อ้อยจะใส่เพราะว่ารู้สึกว่าหนาวๆค่ะมันจะเป็นไข้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะสีนี้สวยค่ะน้องฟ้าสีนี้สวยมากสีนี้เป็นสีปูนแห้งเนาะสีปูนแห้งน่ารักจ้ะของอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่อ้อยอ่านไม่ออกอ่ะ SCHS ไม่แน่ใจพี่อ้อยไม่รู้ภาษานะคะเพราะว่าพี่อ้อยไม่เป็นภาษาอังกฤษเนาะน่ารักค่ะน้องฟ้าสีถูกใจค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเข้มหน่อยเนาะเข้มหน่อยเวลาเราใช้แล้วก็ใช้น้อยหน่อยแล้วเวลาทาเนี่ยมันก็จะเนียนเข้าไปด้วยกันนะคะค่ะสีโอเคเลยนะคะพี่อ้อยจะใช้นิดเดียวเองเนาะก็ดีไปอย่างนะมันคือมันไม่เปลืองนะคะน้องฟ้าให้พี่อ้อยมา3ชิ้นนะพี่อ้อยขอบคุณน้องฟ้ามากๆเลยนะคะสำหรับของน่ารักน่ารักนะคะน้ำใจจากน้องเนาะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักพี่อ้อยชอบน้องมันน่าจะพกพาสะดวกนะคะเพราะว่ากระทัดรัดดีนะคะแล้วก็อีกแท่งนึงขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องฟ้าสัญญาว่าเราจะรัก
กันเป็นพี่น้องกันแบบนี้ตลอดไปนะคะน้องฟ้าเนาะแล้วก็น้องๆอีกหลายๆคนนะคะคือพี่อ้อยคิดว่าไม่ว่าจะเป็นตัวพี่อ้อยเองหรือเป็นตัวน้องๆเองนะคะเราทำช่องเนาะแล้วก็เรารักกันด้วยใจแล้วก็เป็นพี่น้องกันจริงๆนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่พี่อ้อยรู้จักน้องมาน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะน้องๆหลายๆคนเลยนะคะเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็มิตรภาพจาก YouTube จะคงอยู่แบบนี้เสมอไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องฟ้าขอบคุณนะคะ